4กันยายนของทุกปีคือวันเรือดำน้ำในปีนี้จะเป็นปีที่ครบ83ปีนับตั้งแต่4กันยายน2480ประเทศไทยเคยมีเรือดำน้ำ4ลำผลิตโดยบริษัทมิตซูบิชิแห่งเมืองโกเบประเทศญี่ปุ่นโดยทยอยส่งมอบครั้งละ2ลำคือเรือหลวงมัชชานุเรือหลวงวิรุณและอีก2ลำคือเรือหลวงศรีสมุทรและเรือหลวงพลายชุมพลออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่5มิถุนายน2481และเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่29มิถุนายน2481ความจริงแล้วเรือดำน้ำมีการเอ่ยถึงในสยามประเทศมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4หรือช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่1แต่มีการพูดถึงกันมากในช่วงสมัยรัชกาลที่5เมื่อสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งพระราชโอรสไปศึกษายังประเทศยุโรปคืออังกฤษเยอรมนีและรัสเซียหลายพระองค์โดยพระราชโอรส4พระองค์ชุดแรกที่เสด็จไปอังกฤษไม่มีใครศึกษาการทหารเรือเลยในปี2436ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งพระราชโอรสอีก2พระองค์ไปอังกฤษเพื่อศึกษาการทหารเรือซึ่งก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธหรือรัชกาลที่6และพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์หรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บิดาแห่งกองทัพเรือไทยในเวลาต่อมารัชกาลที่6ได้ทรงเปลี่ยนสายศึกษาจากนายเรือมาศึกษาโรงเรียนนายร้อยแทนในขณะที่เสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรยังคงศึกษาทหารเรือและทอดพระเนตรกิจการทหารเรือหลายสาขาเมื่อทรงศึกษาจบและเสด็จกลับเมืองไทยในปี2443ในช่วงปี2448ในระหว่างที่เสด็จเตี่ยทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือได้ทรงร่างโครงการระเบียบจัดการป้องกันฝ่ายทะเลซึ่งหนึ่งในแผนคือการจัดซื้อเรือผิวน้ำได้แก่เรือปืนหนักเรือปืนเบาเรือตอร์ปิโดใหญ่และเล็กแต่ไม่ปรากฏว่ามีเรือดำน้ำเมื่อนำเรื่องกราบบังคมทูลถึงพระเจ้าแผ่นดินและมีพระราชหัตถเลขาตอบจำเป็นต้องหารือกับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อมาเมื่อในหลวงรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตและรัชกาลที่6เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเสด็จเตี่ยได้ทรงร่วมกับคณะกรรมการอีก2ท่านได้จัดทำโครงการสร้างกำลังทางเรือฉบับสมบูรณ์เสนอขึ้นไปทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยนอกจากเรือผิวน้ำแล้วคณะกรรมการยังให้ชื่อเรืออีกประเภทนี้ว่าเรือสอซึ่งมีการตีความว่าเป็นเรือดำน้ำแต่รายงานดังกล่าวและแนวคิดการจัดซื้อเรือดำน้ำได้ถูกเก็บเข้าลิ้นชักส่วนหนึ่งเพราะสงครามโลกครั้งที่1เริ่มสงบนอกจากนี้ยังมีนายทหารระดับสูงได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ยุโรปแนวคิดการจัดซื้อเรือดำน้ำจึงแปลเปลี่ยนเป็นเรือปืนต่อมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แนวคิดการจัดซื้อเรือดำน้ำก็กลับมาอีกครั้งเป็นที่มาของเรือดำน้ำ4ลำแรกของไทยที่จัดซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นแถมด้วยการปฏิบัติการจริงในช่วงเวลาพิพาทอินโดจีนกับฝรั่งเศสในยุทธนาวีเกาะช้างปี2484โดยกองทัพเรือไทยได้ใช้เรือดำน้ำทั้ง4ลำระเวนข่มขวัญฝรั่งเศสในทะเลอ่าวไทยจนต้องรีบถอนกำลังกลับไปกรุงไซง่อนหลังสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงเรือดำน้ำของทหารเรือไทยก็ยังประจำการอยู่แถมยังเดินเครื่องยนต์ส่งกำลังไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้านครหลวงในช่วงที่กรุงเทพขาดแคลนกำลังไฟฟ้าเรือดำน้ำประจำการในกองทัพเรือไทย13ปีสาเหตุที่เปิดประจำการในวันที่30พฤศจิกายนปี2494เพราะญี่ปุ่นแพ้สงครามเรือดำน้ำไทยขาดแคลนอะไหล่ซ่อมบำรุงเรือดำน้ำห่างหายจากกองทัพเรือไทยไปนานกว่า72ปีและกำลังจะได้เรือดำน้ำลำแรกในปี2566หรืออีก3ปีข้างหน้าพลเรือเอกสุริยะพรสุริยะอดีตผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำเคยให้ความเห็นช่วงตอนที่ขอซื้อเรือดำน้ำในปี2560ว่าเรือดำน้ำไม่ได้ใช้ในยามสงครามอย่างเดียวยามสงบเราก็ใช้เปรียบเหมือนดวงตาที่อยู่ใต้พื้นน้ำใครที่จะทำผิดในพื้นที่ทางทะเลคนพวกนี้จะไม่รู้ว่าเรามีตาลึกลับเฝ้ามองอยู่ฉะนั้นนาโต้เขาก็ใช้สุ่มสอดแนมหาข่าวของกลุ่มก่อการร้ายทั้งหลายเรียกว่ามีประโยชน์ทั้งยามสงครามและสงบอย่างไรก็ตามประเด็นที่สังคมตั้งคำถามอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ว่าเรือดำน้ำจำเป็นหรือไม่แต่เป็นการซื้อเรือดำน้ำเพิ่มในเวลาที่ประเทศกำลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจประชาชนกำลังลำบากยากเข็นมันเหมาะสมหรือไม่มากกว่า